t ทยพับลิก้าก็พูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสตสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน X x i m um ซ a n k ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน เลยไอ้เรื่องความความเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นโจทย์อันหนึ่งสําคัญของของทางเรานะที่จะต้องทําให้มันมันเข้มแข็งขึ้นให้คนเข้าใจที่มาของการตัดสินใจอะไรต่างๆให้ดีขึ้นซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าไอ้ ے, ที่เขียนไปเนี่ยบอกโอ้โหอะไรน่าจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชาชนทั่วทั้งที่สุดเนี่ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ผมเองก็บอกทีมบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเวอร์ไปนะถามว่าทําไมหนึ่งนะเราเป็นองค์กรที่แบบอย่างที่เรียนเราเราไม่มีผลประโยชน์เรามองภาพรวม เราว่าไปตามเนื้อผ้าได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเอเจนด้าอะไรเลย2เราเป็นองค์กรที่ข้อมูลเนี่ยเยอะมาก 3. เราเป็นองค์กรที่มีนักวิเคราะห์ที่เก่งเลยการที่จะแบบเนี้ยวิเคราะห์คิดมาให้ดีคิดให้รอบแล้วออกไปสื่อสารให้คนให้มันเข้เขาใจได้เนี่ยมันมันน่าจะในวิสัยทัศน์ที่เราจะทำเนี่ยแต่ของเน่เราต้องปรับโหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคิดมาดีแล้ว เชื่อผมเหอะ่งนี้มันไม่ได้หรือนะฮะบางทีสื่อสารก็พยายามสื่อสารแต่ใช้ถ้อยคาที่ที่คนนอๆอ,อาจจะเข้าใจลําบาดกดรเสรอพูดสุดที่ว่าในรุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21ได้เข้ามารับตําแหน่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในเรื่องมุมมองเรื่องเศรษฐกิจและการรับมือกับวิกิจการโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตสาธารณสุขไปทั่วโลก ปัจจุบันผลกระทบของโควิด -19 ก็ได้ลุกลามและส่งผลกระทบนะครับเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะาง,งัากไปพร้อมๆกันในทุกประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ต้องล็อกดาวจนมีผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการและประชาชนเป็นจํานวนมากโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะเหลือเพียงประมาณ6.7ล้านคน จากเดิมที่ประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนต่อปีคิดเป็นรายรับที่หายไปถึงประมาณ10%ของ GDP ส่วนการส่งออกสินค้าในไตรามาสที่2นะครับก็มีัตราหดตัวหนักที่สุดในรอบ11ปีรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองของดรเสถียรพุทธสุดที่ว่าเนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยว่าจะมีความท้าทายอะไรบ้างที่เรากําลังเผชิญอยู่ อะไรคือ5โจทย์ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวทางในการใช้นโยบายการเงินช่วงนี้ควรเป็นอย่างไรหากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้ในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติคันติพโลครับ วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับดรเศรษฐพุทธิวัฒน์เนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21ได้พบปากกับสื่อมวลชนในครั้งแรกหลังจากเข้ามารับตําแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมโดยจากการประเมินสถานการณ์โควิด -19 ทีนะครับเศรษฐกิจไทยในปี2563คาดการณ์ว่าจะติดลบประมาณ7.8-8%จะเห็นว่าเศรษฐกิจติดลบต่อเนื่องนะครับเป็นรายไตรามาสอาจจะต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า ซึ่งกว่าจะสามารถกลับมาฟื้นเป็นบวกได้ก็จะเป็นช่วงไตรามาสที่2ของปี64โดยคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับขึ้นมาเหมือนช่วงก่อนโควิดไ9ได้ก็น่าจะเป็นช่วงไตรามาสที่3ของปี65หรือว่าอีก2ปีนับจากนี้นะครับซึ่งเศรษฐกิจในช่วงนี้จะมีอาการที่เรียกว่าช็อกอย่างรุนแรงแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับครั้งนี้นะช็อคที่เราเจอเนี่ยแรงแรงมากๆนะครับแล้วมันเป็นสไตล์ของช็อคที่มันโดนโดนเราแบบ เต็มๆนะฮะตัวอย่างที่ชัดที่สุดทุกท่านทราบดีก็คือเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะจากเดิมเราเห็นมากันเนี่ยปีละ40ล้านคนนะฮะปีนี้ก็คิดว่าก็คงเห็นสักประมาณสัก7ล้านคนนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงเม็ดเงินที่หายไปเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะฮะเป็นหลักนะฮะล้านล้านบาทหรือประมาณ10%ุของ GDP อันนี้คือคือรูที่มันหายไปอะเลยมันถึงสื่อว่าทำไมถึงถึงมาตรการออกมาเยอะมามามา เติมมาอะไรมาช่วยเนี่ยมันอุดรูตรงนี้ยังไงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไหวเพราะว่ารูที่หายไปมันใหญ่จริงๆนะฮะแล้วนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันหายไปในอีกอันที่เราเจอครัง้งนี้คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะเราที่เจอปัญหานี้มันเจอทั้งโลกใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีการปิดนะฮะพวกช่วงล็อกดาวน์อะไรต่างๆในการผลิตก็ไม่เกิดขึ้นนะะเลยส่งออกซึ่งเป็นอีกตัวเครื่องยนต์ตัวสําคัญของเราอีกอันหนึ่งก็ชะงักไปนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าใน Q2 นะฮะตัวเลขการการ ส่งออกของเราเนี่ยหดหด,หดแรงเลยนะครับหดต่ําสุดในรอบออสิบกว่าปีนะสิปปีที่ผ่านมาแลยสองตัวเนี้ยมันก็เป็นช็อกที่เกิดขึ้นนะแล้วถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยผลที่มันส่งมันก็สารพัดใช่ไหมฮะอย่างที่เราทราบกันดีรายได้ของคนก็หายไปนะครับการจ้างงานนะฮะของเนี่ยถูกกระทบนะฮะคอ่อนข้าง,งเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่มองไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแนวนะฮะ หรือบริบทที่เราเจอเนี่ยคือการตอนนี้ก็ถือว่ามัน,มนพ้นไอ้ช่วงล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ในบริบทที่เหมือนกับว่าเอออะไรก,ก็เริ่มเปิดขึ้นอะไรกลับมาเนี่ยแต่ว่าหน้าตาของการค่อยๆฟื้นเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงดเรเสถเรพุทธนะครับก็ได้พูดถึงบริบทความท้าทายในช่วงโควิด1 i d 1 9ว่าความท้าทายในช่วงนี้จะมี3ลักษณะที่สําคัญด้วยกัน ลักษณะที่1น,นะครับก็คือ Un Even หรือว่าการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกันมากทั้งในมิติของเศรษฐกิจมิติเชิงพื้นที่และขนาดของธุรกิจครับ 1. อันที่เห็นชัดเนี่ยคือสับที่ผมใช้เป็นภาษาเขียก็คือมัน UnE v e n นะครับคือมันไม่เท่าเทียมกันนะครับคือบางเซกเตอร์เนี่ยเราเห็นว่าเออจริงกลับมาได้ค่อนข้างดีหรือบางเซกเตอร์จริงๆถูกกระทบค่อนข้างน้อยนะครับตัวอย่างที่ชัดก็คือพวกเครื่องดื่มนะอาหาร นะพวกนี้เลยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้โดนกระทบหนักขนาดนั้นจากจากวิกฤตเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่ามันดรอปลงมาแล้วก็ในหลายเซกเตอร์เนี่ยกลับมาเท่าหรือใกล้เคียงกระดับก่อนช่วงโควิดนะแต่ในทางกลับกันนะเราอย่างที่เราทกันดีบางเซกเตอร์นี่ก็คือยังหนักอยู่มากๆตัวที่ชัดที่สุดก็อีกลิงก์กับเรื่องของท่องเที่ยวอะไรต่างก็คือโรงแรม ในรเรื่องของ ivity, gram, Hotel cy, แอคทิวิตีในโรงแรมโฮเทลอ c c u p พ n นซีอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ที่แค่ประมาณระดับ25%ของช่วง,งก่อนนะครโควิดก็ uh, เลยเห็นว่าความตา่ตางๆนี่มันสูงมากระหว่างเซกเตอร์และไม่ใช่แค่ระหว่างเซกเตอร์นะในเซกเตอร์เองเนี่ยเอาไอโรงแรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็ทราบดีว่าในเซกเตอร์โรงแรมเองเนี่ยการฟื้นตัวก็แตกต่างกันมากนะครับเซกโรงแรมที่อยู่อย่างภูเก็ต พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติมากก็คือรายได้ก็ยังหายไปเยอะมากโรงแรมในกรุงเทพก็เหนื่อยแต่โรงแรมที่ใกล้เคียงกรุงเทพที่คนไปเที่ยวได้ใช่ไหมฮะอย่างพัทยาหัวหินอะไรพวกนี้ก็กลับมาดีกว่ากว่ากว่า,วา,วาที่อื่นนะฮะค่อนข้างมีนัยยะเลยเราเห็นว่าไอ้ไอ้การฟื้นตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะฮะเลยที่เราเรียกว่า uneven recovery ซึ่งอย่างที่ผมเล่ามันจะมีนัยยะต่อแนวทางในการแก้ปัญหาในวก่นเป็นยังไงลักษณะที่2นะครับก็คือลอง หรือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ปีในการกลับสู่ระดับปกติก่อนโควิด -19 ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะโครงสร้างของสินค้าและการส่งออกของไทยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าและตลาดที่ถืฟื้นตัวช้าครับลักษณะที่2นะฮะที่ชัดเจนนะค,คือมันจะยาวมันจะยาวแล้วมันจะนานนะฮะตัวเลขเราจะเห็นนะฮะ อย่างปีนี้ตัวเลขที่ตอนนี้ทบทอมองเป็นเบสไลน์สำหรับปีนี้ก็คือลบเจุลบ 7, 8ดน,นะครับตัวเลขไตรามาสหรือจากนี้ไปเนี่ยติดลบนะฮะทุกไตรามาสปีนี้ปีหน้าไตรามาสหนึ่งก็คงจะยังเห็นตัวเลขติดลบอยู่ครั้งแรกที่เราเห็นตัวเลขรายไตรามาสที่เป็นบวกเทียบ year on year นะครับน่าจะเป็น ไตรามาสสอปีหน้าก็คือการฟื้นฟื้นไหมฟื้นแต่อย่างที่ว่าฟื้นอย่างช้าๆใช้เวลาแล้วในแง่าภาพรวมนะฮะกว่าเราจะกลับมาในแง่ของระดับของอ,อะไรเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดพูดง,ง่ายๆคือให้ระดับ GDP เนี่ยมันกลับเข้ามาเท่ากับช่วงก่อนโควิดเนี่ยคงไม่เห็นจนกระทั่งไตรามาสสาของปี6 5นะคนะฮ ซึ่งเหมือนก็สื่อว่าเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยนะฮะไม่มาเร็วยังไงก็ไม่มาเร็วนะครับใช้เวลานานนะครับและลักษณะที่สามนะครับก็คือ uncertain หรือว่าความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้การฟื้นตัวตัวนี้มีความไม่แน่นอนสูงมากนะฮะคำถามถามง่ายๆเลยอันแรกจะมีรอบสองหรือเปล่าวัคซีนมาเมื่อไหร่ วัคซีนมาแล้วนักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้จริงๆนะเราก็สามารถประเมินได้ทําประมาณการได้เหมือนนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้คําถามพวกนีย้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนซึ่งความที่มันไม่มีคําตอบไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยยังมีอยู่สูงมากซึ่งไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยถ้าท่านสนใจเดี๋ยวจะเล่าต่อมันเป็นตัวถ่วงการฟื้นตัวของเราเนี่ยอย่างมีไหนมันทําให้หลายกิจกรรมที่มันพึงควรเกิดเนี่ย มันดันไม่เกิดราะทุกคนอยู่ในโหมดแบบรอคอยนะครับเลย3ลักษณะเนี้ยนะครับของการฟื้นตัวว่าหนึ่อันอีเวนหรือไม่เท่าเทียมกันนะฮะสนานแล้ว 3. มีความไม่แน่นอนสูงมันสื่อว่าไอ้วิธีการแก้ไขปัญหาแนวทางการรักษาโรคตัวเนี้ยนะฮะโรคไม่ใช่โรคโควิดนะฮะแต่โครคอะไรเงี้ยของของ,ของผลเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องปรับไปจากเดิม ตัวอย่างที่ได้รับการปรับแนวทางการรักษาไปแล้วนะครับก็คือการพักชำระหนี้ครับจากเดิมปูพรมหรือว่าช่วยแบบเมาส์เข่งในช่วงล็อกดาวน์ที่ธุรกิจต้องหยุดดาเนินการไปจึงได้ให้สถาบันการเงินนะครับแช่แข็งลูกหนี้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียหรือว่าหนี้เน่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ให้แรงจูงใจทั้งการตั้งสำรองหนี้การคงสถานะลูกหนี้ไว้เหมือนเดิม พนักงานทางานที่บ้านหรือ work from home นะครับแล้วก็รวมไปถึงลดชั่วโมงทํางานทําให้ขาดสภาพคล่องแล้วรายได้ซึ่งก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและตามความสามารถของลูกหนี้เป็นการช่วยแบบตรงจุดกว่าเช่นเดียวกับหมอที่รักษาคนไข้ตามความหนักเบาของอาการที่มีครับแนวทางการแก้ปัญหานี้นะครับจึงเปลี่ยนมาเป็นการช่วยเหลือแบบตรงจุดหรือว่า target ครบวงจร comprehensive แล้วก็ยืดหยุ่นรือ flexible ครับ ว่าแนวทางที่เราจะไปเนี่ยก็คือปรับตามแนวที่ว่าเนี่ยคือจากเดิมนะฮะที่เป็นลักษณะแบบปูพรมนะฮะเหมาเข่งทําให้ทุกคนซึ่งอย่างที่เรียนเหมาะกับช่วงล็อกดาวน์ตอนที่ล็อกดาวน์ทุกอย่างมันมาแรงมาแล้วคุณก็ฟรีซแช่แข็งไว้ทั้งหมดไม่ให้ของมันเน่าไม่ให้ของมันเสียไม่ให้ของมันเสื่อมแต่เนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วและอย่างที่เรียนเฮ้ยมันมีการฟื้นตัวบ้างอะไรอาจจะแตกต่างอะไรกันไปการแช่แข็งไม่ใช่โจทย์ละตอนนี้คุณก็ต้องปรับ นะฮะแล้วก็ทําให้มันตรงจุดมากขึ้นตรงจุดมากขึ้นความหมายก็คือก็ต้องแยกแยะใช่ไหมครับใครที่สามารถชรําระนี่ได้ก็ชําระไปเพราะว่าคุณพักไว้แช่มันฟังดูดีตอนแช่แต่จริงๆตอนที่คุณพักแล้แช่เนี่ยดอกมันก็เดินอยู่ตลอดเวลานี่คุณก็จะ เพิ่มพูนนะฮะและจากที่เราคุยนะฮะอย่างใกล้ชิดนะฮะกับทอพพอ,อะไรต่างๆเรา,าก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจํานวนลูกหนี้นะฮะส่วนใหญ่จริงๆที่อยู่ในโครงการเนี่ยซึ่งสามารถชําระหนี้ได้ตามปกติก็ชําระได้ตามปกติกลับมาชําระดีกว่ากลุ่มที่2ที่อาจจะมีปัญหาที่อาจจะชําระไม่ได้ก็ต้องมีมาตรการรองรับก็คือเรื่องของการดูเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ก็แยกแยะอีกนะฮะกลุ่มนี้ปรับโครงสร้างหนี้ได้ ให้เวลาเข้าใจมันต้องใช้เวลาในการที่จะมาคุยมาเจาอต่างๆเนี่ยก็ให้ถึงสิ้นปีนี้นะฮะถึงสิ้นธันวานะฮะสำหรับกลุ่มที่มีกระสาเงินสดแล้วก็มาเอ่อแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในการชําระนี่คุยกับแบงค์หาทางออกที่ดีกว่านะครับเรื่องของปรับโครงสร้างนี่แล้วสําหรับกลุ่มที่นะฮะอาจจะกระสาเงินสดอาจจะยังไม่มีไม่เคลียร์นะฮะเอ่อมีมีม,ม,ม,มีมีความไม่ชัดเจนนะฮะก็ สามารถนะฮะคุยกับสถาบันการเงินแล้วก็ต่อไปถึงมิถุนานะครับปีหน้าด้วยซ้ำไปก็นี่เป็นตัวอย่างของการที่จะแยกนะฮะการไอมาตรการอะไรต่างๆเพื่อลองรับเนี่ยความแตกต่างของการฟื้นตัวความแตกต่างของลักษณะของของลูกหนี้นะฮะแต่ละรายนะครับก็เป็นตัวอย่างของการที่มันทาร์เก็ตแล้วก็เฟล็กซิเบิลเนี่ยนะฮะตรงต่อต่อความต้องการของแต่ละคนเนี่ยนะครับมากขึ้น สำหรับการดำเนินการต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จําเป็นจะต้องคํานึงถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกรณีของผลการใช้มาตรการพักชําระหนี้หากใช้นานถึง1ปีก็จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของระบบสถาบันการเงินให้หายไปถึงสองแสนล้านบาทแล้วก็จะไปกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินได้นอกจากนี้นะครับก็ยังต้องคํานึงถึงผู้กู้รยายอื่นๆแล้วก็ผู้ฝากเงินด้วยครับ ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะสื่อในแง่เ,เรื่องของไอ้พักชำระหนี้ที่เราได้แถลงไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการคํานึงถึงผลข้างเคียงนะครับคืออย่างที่เรียนน่พักชำระหนี้เนี่ยมันก็ดีในระยะสั้นมันจําหรือจเป็นในระยะสั้นเรื่องนั้นดีกว่าแต่ผลข้างเคียงถ้าเราต่อไปยาวเนี่ยมันมีเยอะนะครับเ,เหมือนที่ได้ชี้แจงไปแล้วเนี่ยนะครับ ผลก็มีต่อเน,นี้ยครับลูกหนี้ที่จริงๆสามารถชําระหนี้ได้ก็หนี้ก็จะป่องไปเรื่อยๆนะครับสออย่างที่ทราบกันดีเนี่ยการเหมาแข่งเนี่ยมันก็มีเรียกอยังไงดีสร้างแรงจูงใจที่มันไม่ค่อยจะดีก็คือคนที่จ่ายได้ก็ ไม่จ่ายใช่ไหมก็คือหรือไอ้ที่สับบางทีที่ท่านอาจจะคุนคือเราเรียกก็เป็น strategic NPL หรือนะฮะเรื่องสร้างปัญหาจะสับเอ้ของเศรษฐศาสตร์เขาก็เรียกพวกปัญหา moral hazard อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดเนี่ยมันมีโอกาสที่มันขยายในวงกว้างนะฮะแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะกระทบเลยตัวเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของผลข้างเคียงที่เราต้องดูนะฮะแล้วผลข้างเคียงตัวสุดท้ายนะก็คือของหน้าที่คุณพักชำระนี่เป็นนานเนี่ยนะฮะจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยถ้าพักไปอีกหนึ่งปีเนี่ยนะฮะแค่หนึ่งปีนะฮะ ไอ้กระแสเงินสดที่จะหายไปจากระบบสถา,สถาบันการเงินเนี่ยเราประมาณไว้อยู่ที่ประมาณสองแสนล้านซึ่งก็จะไปนะฮะลดหรือไปกระทบเรื่องของเสถียรภาพของของสถาบันการเงินนะครับซึ่งอีกอันนี้ก็สื่ออีกว่าตอนที่เราดูไอ้ปัญหาพวกนี้นะครับเราต้องคำนึงถึงภาพรวมนะฮะคือเข้าใจ ลูกหนี้เนี่ยมีปัญหาก็ต้องหาวิธีที่จะจัดการดูแลเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เราก็ต้องคํานึงถึงผลนะฮะที่จะกระทบกับคนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบสถาบันการเงินเองผู้กู้อื่นนะฮะหรือผู้ฝากเงินนะฮะที่ที่ท,ท,ท,ที่ตอนที่เราจะดูว่ามาตรการต่างๆที่จะออกเนี่ยควรเป็นยังไงครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สามารถแก้ไขได้แต่ก็ต้องอาศัยเวลาและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะก้าวพ้นวิกฤตในครั้งนี้เพราะไทยสามารถคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ดีเสถียรภาพทางการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเสถียรภาพต่างประเทศก็เข้มแข็งหนี้สาธารณะยังคงต่ำกว่าเพดานหนี้สาธารณะแล้วก็ยังคงสามารถบริหารจัดการหนี้ได้รวมไปถึงตลาดแรงงานก็มีความยืดหยุ่นด้วยครับรู้ว่าปัญหามันหนักแต่ว่า อยากให้ความมั่นใจว่ามันแก้ไขได้แต่แค่ต้องใช้เวลาแล้วถามว่ามันมีอะไรที่เหมือนกับน่าจะให้เรามีความหวังเป็นอะไรที่พึ่งทางใจนะว่าแบบบ้านเราอ่ะมันก็คือมันก็เจอหนักอ่ะแต่มันก็โอเคนะอย่างน้อยถ้าเราดูเนี่ยในบางแ a r e ยอย่างเช่นอันแรกเลยนะคือทุเอาเรื่องง่ายๆใกล้ตัวคือเรื่องของการควบคุมการระบาดของโควิดอ่ะก็ต้องยอมรับเออบ้านเราก็เออก็โชคดีนะทํามาได้เหมือนควบคุมได้เทียบกับที่อื่น ลองนึกภาพเราแล้วกันถ้าแบบไอการร่าระบาดของเรามันยังเป็นแบบสไตล์ที่เราเห็นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะฮะหรือช่วงหลังยุโรปนะฮะที่ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะเกิด second wave นะฮะที่มาอย่างแรงเนี่ยมันสูงนะอันนี้ก็ต้องถือว่าให้ให้เราเหมือนมีความสบายใจหรืออุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสถียรภาพการเงินนะฮะของเราที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ที่ดีนะฮะนี่ความโชคดีของเราว่าที่ผ่านมาเราก็ดูแลนะฮะ m a k ชั u sure r ให้ให้ดูแลเรื่องของทุนต่างๆนะฮะเรื่องของสภาพคล่องต่างของระบบสถาบันเงินทําให้สถาบันเงินของเราเนี่ยนะฮะถ้าดูในตัวในแง่ของตัวเลขอย่างเช่นไอ้ BIS ratio ของเรานะฮะเรื่องของทุนของเราเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเนี่ยถือว่าอยู่ดับที่สูงสูงอันดับต้นๆเลยนะฮะของเรานี่อยู่ที่19กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเทียบกับเซนะฮะบางประเทศอย่างเวียดนามที่อยู่ที่ประมาณ11กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเลยเลยเลยความสามารถของเราที่จะรับ ช็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็ก็ยังมีดีอยู่นะฮะอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวแข็งแรงแข็งปังของเราเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธรภาพทางด้านต่างประเทศนะฮะก็คือหนี้ต่างประเทศเราน้อยทุนสำรองต่างประเทศเราเยอะนะฮะไอสตอรีน่นี้ภาพนี้ท่านคงคุ้นอยู่แล้วผมไม่ต้องเล่าแต่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ รองรับนะฮะแบบช็อคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากตลาดการเงินอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีนะฮะได้ดีได้ดีมากๆต้องบอกอย่างงี้ต้องดีมากๆนะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งการคลังนะฮะนี่สาธารณะก็ยังมีรูมนะฮะที่จะขยายนะครับเพราะว่าเพื่อที่มาออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยฝั่งการคลังนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่มันเป็นภาพที่อาจจะคนอาจจะไม่ค่อย เห็นชัดนะคือตลาดแรงงานเราอ่ะโดนหนักนะไม่เถียงเลยนะเพราะว่าเซกเตอร์ที่จ้างคนเยอะอย่างท่องเที่ยวเนี่ยมันโดนเต็มเต็มแต่ข้อโชคดีของเราอย่างนึงเนี่ยคือตลาดแรงงานของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งคือความหมายคือคนตกงานอย่างนี้แล้วก็สามารถไปไปหางานทําที่อื่นได้นะฮะคือเลยถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยของการจ้างงานที่นอกภาคเกษตรเนี่ยจริงมันดอรอปลงมาเยอะแต่มันก็กลับมาค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็มีคน คือเลยถ้าดูตัวเลขเนี่ยตัวเลขเฮดไลน์ของอัตราการว่างงานมันดูมันไม่เยอะเพราะว่าคนก็ไปทําอย่างอื่นไปทําเกษตรบ้างไปทําภาคอื่นด้วยแต่ปัญหาผมไม่ได้บอกว่ามันมันทุกอย่างมาดีนะไม่ใช่เลยปัญหามันไม่ใช่การตกงานหรือว่างงานปัญหามันคือว่าคนนทำงานน้อย น้อยกว่าเดิมเยอะและรายได้มันหายไปนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยที่เราเห็นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานมันดรอปแล้วมันปักลงอย่างเงี้ยเขาออฟื้นกลับมาช้ากว่าของเราของเราเนี่ยเหมือนกับอย่างน้อยคนมันมันมัน,มนสะท้อนว่าเบิร์นคนมันย้ายไปย้ายมาได้มีความยืดหยุ่นอันนี้ก็ช่วยนะแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้เรื่องผลต่อแรงงานไม่เถียงเลยเป็นเรื่องเรื่องโจทย์สาคัญในแง่ของของการที่จะดูแลเรื่องของจํานวนชั่วโมงทํางานเรื่องของรายได้ของคนอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความจําเป็นที่จะต้องปรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการปรับคนหรือว่าปรับแผนเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจที่มีโจทย์ใหญ่อยู่5ข้อด้วยกันโจทย์ข้อแรกนะครับก็คือการแก้รธุรกิจนี้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด -19 ไปได้แล้วก็ฟื้นตัวได้ครับ ห้าโจทย์ใหญ่เนี่ยที่ที่เราคิดว่าทบททเนี่ยต้องเผชิญเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันแรกนะฮะท็อปเลยก็คือเรื่องของแก้แก้แก้วิกฤตเนี่ยนะครับเรื่องของหนี้เรื่องของโดยเฉพาะของเรื่องของ SME เรื่องของรายย่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างยั่งยืนนะครับคือนำพานนะะฮเะ่ียประชาชนกับกับเอสเอ็มอีต่างๆเ e นี่ยให้ผ่านพ้นไปจากวิกฤตเนี่ยโดยที่พูดง่ายๆคือ แผลระยะยาวหรืออาการระยะยาวนี่แบบน้อยที่สุดที่จะทําได้นะฮะซึ่งตัวนี้ของแน่ตัวสําคัญก็เป็นเรื่องของการที่จะดูนะฮะเรื่องของสภาพคล่องเรื่องต่างๆการดูแลเรื่องของการปรับครองสร้างหนี้นะฮะก็เป็นพวก Key r e s u l t ที่อยู่ในไอเอเรียหรือโจ์อันที่หนึ่งที่อยู่ข้างบนตัวนี้แต่ของแน่อย่างที่ผมเรียนตอนที่เราจะแก้ปัญหาให้ลูกหนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราจะดูเฉพาะมุมลูกหนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะเราต้องดูเรื่องของภาพรวมนะครับ ก็เลยต้องคำนึงถึงผลกระทบนะฮะกับเซกเตอร์อน่นด้วยโจทย์ข้อที่2นะครับก็คือการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งหนึ่งใน m a n เดตของเราต้องดูยังไงก็หนีไม่พ้นก,ก็คือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่ดูเรื่องของเสถียรภาพของระบบนะฮะสถาบันการเงินนะครับก็คือต้องดูให้ระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเข้มแข็งนะครับ มีทุนมีสำรองอะไรเพียงพออะไรต่างๆเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะครับเ,เพื่อนะฮะแล้วก็ make show sure ว่าระบบสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาได้สามารถทำหน้าที่ของเขาที่จะหล่อเลี้ยงนะฮะเศรษฐกิจให้มันฟื้นแล้วเดินหน้าต่อไปได้นะครับจย์ข้อที่3ครับรักษาเสถษยรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคให้โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์โควิด19และในระยะต่อไปได้ดี แล้วนอกจากเรื่องฝั่งการเงินนะครับซึ่งคือ objective ระโจท์ที่สองเนี่ยก็มีดันที่สามนะก็คือเรื่องของการรักษาเสถียรภาพเรื่องของเศษรษฐกิจมหาภาคนะครับก็คืออะไรก็คือ make sure ว่าเศษรษฐกิจเราเนี่ยนะฮะมันมีการปรับโครงสร้างจริงๆไม่ใช่แค่โครงสร้างนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างเศษรษฐกิจนะฮะเพื่อที่รองรับสถานการณ์ใหม่นะฮะหลังโควิดหรือที่เขาเรียกกันว่าเออไอ้ A new normal อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่จะ มีการรองรับมีเสถียรภาพรับกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในตลาดการเงินนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยด้วยนะครับก็เลยเป็นนัตัวเนี้ยเป็นโจทย์ที่3ซึ่งไอโจทย์1 2 3่อไอที่อยู่ข้างบนเนี้ยนะฮะาว่าไปแล้วมันก็คือไอภารกิจของแบงก์ชาติปกติอะใช่ไหมฮะก็คือดูเรื่องของของภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่อะไรที่ที่แปลกใหม่แต่แค่ว่าตอนเนี้ยมันมีความเรื่องไงเดียวเข้มข้นของการแก้ปัญหาที่มันจําเป็นอยู่ โจทย์ข้อที่4นะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดการดําเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมต่อส่วนรวมเป็นที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับการจะออกนโยบายแต่ละครั้งก็จะต้องยึดหลักการคิดรอบตอบได้ครับแต่ถ้าแบงก์ชาติถ้าเราเนี่ยทบทเนี่ยจะสามารถบรรลุไอ้สาม objective อันแรกเนี่ยได้เนี่ยเรานี้ที่จะทำนะฮะ สองตัวล่างเบอร์สกับเบอร์5้าซึ่งผมเรียกว่าเป็น enabler นะคือถ้าเราจะ achieve ข้างบนเนี่ยตัวได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือ build เรื่องของเบอร์สกับเบอร์5้านะเลยผมขออนุญาตใช้เวลาเล่าเรื่อง4กับ5ให้เยอะหน่อยนะเพราะว่ากลับมาโจทย์ที่เขาบอกผมว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์ไอ้นี่นจะเข้าข่ายอะไรที่มันเป็นแบบวิสัยทัศน์หน่อยนะเบอร์สี่คืออะไรเบอร์สี่ผมเขียนว่เหมือนกับต้องสร้างความเชื่อมั่นนะฮะ ของสาธารณชนต่อแบงค์ชาติให้เป็นระดับที่คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแล้วมันมีอยู่แล้วนะัเลยผมให้เขาเพิ่มคำนี้เข้าไปอะความเชื่อมั่นของสาธารณชนเนี่ยให้เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นที่สุดถามว่าทำไมตัวนี้เป็นโจทย์สำคัญเพราะว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยได้นะฮะแต่ว่าเราออกมาตรการะอะไรต่างๆนะฮะแล้วคนเนี่ยเอ๊ะ ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันลำบากมากขึ้นซึ่งโดยเนเจอร์โดย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 ลักษณะของงานที่แบงค์ชาติทำอ่ะทำอะไรออกไปเนี่ยนะมันก็มีคนที่จะไม่พอใจอ่ะมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะแล้วคนที่ไม่พอใจเนี่ยก็จะส่งเสียงดังนะฮะแต่ว่าหน้าที่เราอ่ะนะฮะคือเราต้องดูภาพรวมนะฮะเราต้องดูภาพรวมเลย ต้องเมคโชว่าการสื่อสารการที่แจงอะไรต่างๆให้คนเนี่ยเข้าใจและเชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะฮะมันเหมาะสําหรับภาพรวมนะ,ะชื่อเรามันก็ฟ้องแล้วนะฮะคือธนาคารแห่งประเทศไทยคือเราก็ต้องดูทั้งประเทศเราไม่ใช่ธนาคารเพื่อ การส่งออกกับนําเข้าที่จะดูแค่เรื่องของ Exporter กับ i m p o r t e r เราก็ไม่ใช่ธนาคารเพื่อไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนะฮะเฉพาะคือตอนที่เลยตอนที่เราทําอะไรเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงภาพรวมแต่อย่างที่เรียเนี่ยตอนที่ทําอะไรสําหรับเพื่อภาพรวมเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะครับว่าจะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่ที่ที่อาจจะถูกกระทบแล้วก็จะนะฮะเรื่องเป็นเรื่องปกติเข้าใจได้เลยนะครับว่าว่าจะมีเสียงต่อต้านหลักคาเข้ามาแต่การที่จะให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมสําหรับส่วนรวมเนี่ยนะคร แล้วถามว่าทำยังไงนะอันหนึ่งที่คุยกับทางทีมนะฮะแล้วเ,เขาผมไม่ได้คิดนะคำนี้แต่ผมชอบมากแต่ทางทางทีมเขาคิดมาเ,เพื่อเป็นสื่อถึงว่ากระบวนการทำงานใหม่นะฮะที่เราจะทำเนี่ยเพื่อจะตอบโจทย์ไอ้เบอร์สตัวเนี้ยนะฮะเบอร์สตัวเนี้ยนะฮะเป็นยังไงเราเรียกว่าคิดรอบ ตอบได้เอออันเนี้ยผมชอบเพราะว่าคิดรอบเนี่ยจริงๆมันจะท้อนแนวการทํางานของเราแล้วที่นี่เนี่ยทําอะไรทีนี่เนี่ยคิดคิดคิดทั้งรอบและคิดทั้งเยอะคิดบางทีเนี่ยคนก็อาจจะบอกโอ้คิดอยู่นั่นแหละคิดมากก็แบบเนี่เจ้าของกอล่ชอบวิเคราะห์ข้อมูลต้องดูให้ดีให้ละเอียดอะไรต่างๆก่อนที่เรารจะออกเนี่ยแต่คิดรอบเนี่ยผมชอบเพราะหนึ่งมันโชว์ว่าเราคิดให้ครบและอย่างที่ที่มันสื่อซึ่งซึ่งซึ่ง เป็นอันหนึ่งที่เป็นแนวทางจะเรียกว่าอะไรไม่ไม่เชิงใหม่แต่ที่ direction ที่ผมอยากจะ push มากขึ้นเนี่ยคือคิดรอบคือช่วยกันคิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนหลายที่ครับหลายองค์กรอ่ทบทอบจะทำงานเป็นค่อนข,ข้างเป็นไซโลในการที่จะเอาเนี่ยแบบถ้าม่มีเรื่องอะไรซึ่งปัญหาแต่ละเรื่องที่เราเจอเราเห็นเลยว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาของเฉพาะสายนี้หรอกมันกระทบทั้งหมดเลยการแก้ไขปัญหามันก็ควรเอาคนจาก จากหลายด้านเนี่ยมาช่วยกันคิดคิดให้มันรอบนะบนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ผมผมชอบสับเนี่ยก็เลยเน้นการสร้างนะฮะซึ่งเราก็ทําแล้วนะฮะเริ่มทําแล้วเป็นพวก cross functional team เนี่ยนะฮะมากขึ้นเพื่อมาแก้ไขปัญหาเนี่ยไอ้ที่เราเจอต่างๆให้มันได้ solution ที่อย่างที่ทว่าเนี่ย flexible comprehensive มองให้ครบด้านนะเลยคําแรกที่ที่ชอบที่สื่อคือเรื่องคิดรอบนะบแล้วไอ้การคิดรอบของเราเนี่ยคิดรอบอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันมันไม่พอ ก็เลยมาพาร์ทที่สองก็งคือต้องตอบได้คือคุณคิดมาดีแล้วเนี่ยแต่คุณต้องตอบทุกคนได้คือผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติก็อาจจะมีเทนนิสซี่ซึ่งเข้าใจได้นะครับคือเหมือนกับเฮ้ยผมคิดมาดีแล้วแล้วตอนแถลงก็แบบผมนะผมคิดมาดีแล้วคุณคุณเชื่อผมเหรอใช่ไหมสวรมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคือผมคิดมาดีแล้วนาคุณเชื่อผมเหรอแตอ่ที่คุยกับทางทีนี่บอกเฮ้ยมันมันไม่ได้ คุณจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยคุณต้องตอบคนได้ว่าคุณคิดมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรด้วยเหตุอะไรนะฮะซึ่งหลายทีเนี่ยผมไม่เห็นนะไอ้การคิดเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากนะฮะแต่ว่าไอ้ของที่ออกไปเนี่ยมันเราไม่เห็นและโจทย์สุดท้ายนะครับต้องพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มุ่งผลสำเร็จและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจรูปถึงสังคมไทยด้วยครับเรื่องสุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการทำงานนะฮะไอ้ตัวเนี้ยก,ก็สำคัญนะฮะมากๆเลยนะฮะที่นี่เนี่ยเ,เป็นองค์กรที่ที่เนี่ยผมผมอาจจะเปลี่ยนหมวกจากเดิมมาเป็นกรรมการตอนนี้นั่งมาเป็นมาเป็นพนักงานเนี่ยแล้วตอนที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ามาเนี่ยยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานั่งในที่ประชุมต่างๆเนี่ยโ,โหรู้สึกจริงๆเลยว่าที่นี่เนี่ยมันมันมีคนที่แบบคนเก่งเยอะและไม่ใช่แค่เก่งนะเป็นคนที่เขา ทุ่มเทและตั้งใจมากแบบโหนั่งแล้วแบบประทับใจมากอะรู้สึกโอ้โหม,มันเยี่ยมแต่ไม่มีแต่ <c oughs> ซึ่งผมก็คุยกับเขาบอกว่าโอ้โหยวยคนที่เก่งเยอะขนาดนี้ทุ่มเทขนาดนี้มันน่าจะได้อะไร <c oughs> ออกมา <c oughs> ใช่ไหมที่เป็นผลงานที่เป็นผลลัพธ์ที่มากกว่านี้ไหม <c oughs> ซึ่งหลายอย่างที่มันติดเนี่ยมันก็ติดเนี่ยเรื่องของเรื่องของ ภายในของแบงค์ชาติเองอ่ะคือบางเรื่องมันก็ติดเรื่องข้างนอกน,อน,นี่ไม่ปกติแต่ว่ามันติดเรื่องของกระบวนการทํางานมันติดเรื่องของโครงสร้างนะ,ะซึ่งเรื่องสไตล์ที่ท,ที่ที่จะอยู่ในหมวดนี้ก็คือหนึ่งอันที่ชัดเจนคือว่าที่เนี้ยไอ้เลเยอร์ระดับการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากสาหรับองค์กรที่ไซส์ขนาดนี้เลเยอร์มันไม่ควรเยอะขนาดนี้เลยตอนที่เรื่องอะไรจะออกทีก็ต้องผ่านสารพัดเลเวลอะไรต่างๆเนี่ยเออเลยอันเนี้ยเขาเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแล้วก็อีกอย่างก็คือ นอกจากเลเยอร์มันเยอะแล้วเนี่ยไอฝั่งเนี่ยไอเรียกว่อะไรอะท่งงานอะไรต่างๆไซลงไซโลหรือหน่วยอะไรมันมันเยอะมากมันถ้าถ้าพูดสับก็คือมันแฟกเมนต t เตมากนะหน้างานแต่ละที่เนี่ยมันมันแคบนะเลยมันทำให้การทำงานเนี่ยไม่คล่องตัวแล้วมันทำให้อันนึงที่สำคัญที่เป็นโจของผมอีกอย่างก็คือว่ามันทำให้ให้รุ่นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยหน้างานเนี่ยแคบเกินไป ทำให้เขาไม่ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะอย่างที่ผมเรียนผมเข้ามาเนี่ยเจอคนเก่งๆไนี่เยอะมากเลยแต่ตอนที่ถาม่าเขาทาอะไรแล้วบอกโอ้หหน้างานเขาแคบเลยโอกาสที่เขาจะโตอย่างที่เขาควรโตโตตามศักยภาพของเขาเนี่ยมันเลยไม่ได้นะอย่างที่มันควรก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะฮะที่ที่ที่ยังไงเนี่ยต้องต้องแก้ไขเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอ้เราเนี่ยทำงานตามเต็มประสิทธิภาพเนี่ยที่ที่มองไว้นี่นะครับเพื่อที่จะ ตอบโจทย์นะฮะของความท้าทายนะฮะเรื่องของปัญหาแก้การแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิดที่ได้เล่ามาแล้วก็การเพื่อที่จะอันล็อกไอ้สิ่งสัพท์ที่ผมใช้กับทางทีมเนี่ยคืออันอันล็อกไอ้พลังพลังที่ผมรู้สึกว่ามันมีอยู่ที่เนี่ยที่เราจะจะจะ,จะ,จ,ะจะได้นำพลังเนี้ยนะฮะมาช่วยแก้ปัญหาตามคำ ความคาดหวังนะของประชาชนกับสังคมที่มีต่อทอปทซึ่งผมก็ทราบดีว่ามีการคาดหวังและความ expectation ที่สูงมากและนี่ก็เป็นมุมมองวิสัยทัศน์ต่อการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจไทยในยุคโควิด -19 กับดรเสรเพุทธสุทธิว่านฤเนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21 ถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลแล้วก็มุมมองรวมไปถึงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมของดรเสถียรพุทธนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านบทความที่เรามีหลากหลายตอนได้ในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าในชื่อหัวข้อผู้ว่าแบงชาติรับมือเศรษฐกิจ5โจทย์ใหญ่ปรับเกมแก้ตรงจุดยืดหยุ่นครบวงจรชูหลักคิดรอบตอบได้หรือเข้าไปดูเส้นทางชีวิตและแนวคิดการทำงานรวมถึงมุมมองต่อรุรกิจเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบทความที่ชื่อว่า getting the right things right ดรเศรษฐพุทธสุดที่ว่านนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองความท้าทายการทํางานที่แบ่งชาติและประวัติโดยละเอียดนะครับในบทความที่ชื่อว่าเศรษฐพุทธสุดที่ว่านนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลำดับที่21ทําสิ่งที่ถูกต้องถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่เรารู้และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราโดยที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเฟซบุ๊กยูทูบแอปเปิลพอดแคสต์สปอติฟายและซาวคลาว และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมเจตรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ